หลายพื้นที่ในบ้านเราต้องระวังฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับตรวจสอบกันได้กับสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะวันนี้ยังมีฝนหนักในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยค่ะแต่มีลมแล้วก็มีลิ่มของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกแผ่เข้ามาปกคลุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีลมฝ่ายใต้พัดเข้ามาเสริมในช่วงเช้าลมระดับบนยังมีทิศทางแปรปรวนค่ะก็ทำให้ประเทศไทยช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่มีฝนหนักได้วันนี้ภาคเหนือพื้นที่ฝนลดลงนะคะมีโอกาสตกได้ 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 40% ของพื้นที่เป็นฝนหนักในโซนจังหวัดนครพนมมุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรและอำนาจเจริญภาคกลางมีฝน 40% ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตกได้ที่กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมพระนครศรีอยุธยาและสระบุรีกรุงเทพมหานครยังมีฝนเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะวันนี้มีโอกาสตก 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกเช่นกันค่ะยังมีฝนตกได้ต่อเนื่องตกได้ 60% ของพื้นที่มีโอกาสตกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนตกต่อเนื่อง 60% ของพื้นที่และมีฝนหนักได้ที่สงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรทางภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะฝนยังเยอะต่อเนื่องค่ะวันนี้ตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเดินเรืออย่างต้องเพิ่มความระมัดระวังค่ะกลับมาก่อติดสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ